รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะเช่นเคยเลยนะครับอยู่กับภูมิแล้วก็น้องโน้ตนะครับวันนี้เรามาเคลียร์กันทุกเรื่องราวของสุขภาพนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขเพศก็แก้ไขที่นี่ด้วยเช่นกันครับแน่นอนเลยค่ะวันนี้เอาใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะเพราะว่าเราได้คิวจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสุขภาพสตรีค่ะมาตอบอย่างลึกซึ้งเคลียร์กันทุกประเด็นให้หายข้องใจกันเลยค่ะครับผมในช่วงนี้เนี่ยน้องๆหลายคนนะฮะโอ้ยสบายกิ้วแล้วสบายกิ้วคืออะไรนอนอยู่บ้านเพราะปิดเทอมแต่รายการของเรานะครับไม่มีปิดเทอมกับเขานะฮะช่วงนี้รักเลือกได้ของเราก็ยังตะลุยไปจิกกัดน้องๆตามโรงเรียนครับวันนี้หัวข้อน่าสนใจเลยทีเดียวใช่ค่ะความรุนแรงในวัยทีนเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรเป็นหลักครับโดยส่วนตัวผมว่านอกใจมากกว่าเคยเจอฉากแฟนนอกใจไหมเยอะครับโอ้รวมไปถึงอีกช่วงหนึ่งติวรักเต็มร้อยก็เข้มข้นไม่แพ้กันค่ะเราจะมาคลี่คลายทุกๆปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของหมันเลยค่ะทำหมันยังไงแล้วจะแก้หมันได้หรือเปล่าต้องทำแบบไหนพบคำตอบกันได้ในชูรักชูรสคืนนี้ค่ะหลังจากต่อแล้วเนี่ยก็โอกาสสำเร็จก็ประมาณ 80% ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วย1อายุ2ก็คือความยาวของตีมดลูกที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเทสก่อนเช็คเอ็กซเรย์ก่อนว่าไอ้ท่อที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลือยาวเท่าไหร่โอกาสมากน้อยขนาดไหน